พร้อมปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บพร้อมจะยิงปืนคนแล้วละเมื่อไหร่ถามปุ๊บตอบปั๊บนี่ตอบไงมันจะถามแล้วก็ตอบไปสิโอ้แล้วเล่นเสียงทำไมอ่ะช่วงท้ายเสียงเบาฟังไม่ดีเลยจะยิงปืนคนแล้วละเมื่อไหร่จะยิงปืนคนแรงหรือไม่แรงอ๋อจะยิงปืนควรเล็งหรือไม่เล็งไม่ได้เสียงเดียวกันทีเดียวกันเสียงเดียวกันตอนนี้เหรอโอเคไปจะยิงปืนควรเล็งหรือไม่เล็งยิงไม่ได้ให้มันมีอารมณ์ด้วยให้มันมีบรรยากาศด้วยเอ้าถามจะยิงปืนจะเล็งหรือไม่เล็งเห็นไหมไม่ผ่านสุดท้ายมันจะสูงๆไปจะยิงปืนจะเล็งหรือไม่เล็งมันใช่เหรอป๋องมึงถามกูมึงถามเขาด้วยเอาคิดไปจะเวลาจะยิงปืนจะเล็งหรือไม่เล็งควรเล็งหรือไม่เล็งควรเล็งหรือไม่เล็งการยิงปืนที่ถูกต้องมันก็ควรต้องเล็งก่อนถ้าไม่เล็งเนี่ยมันก็ยิงมั่วยิงตัวเดี๋ยวไปโดนใครเขาทำไงไปโดนใครคุณจะไปยิงใครไม่ได้ยิงใครคืออาจจะไปยิงโดนโดยที่เราไม่รู้ตัวโดนลูกหลงโดยไม่ได้ตั้งใจคุณสติไม่ดีเหรอก็มีส่วนบางคนอาจจะสติไม่ดีก็ได้ต้องตายน้องเขาได้4นะช่วยเราโต้ต่อกันช่วยเบรกเราเอาเบรกนะเอาเบรกนะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป้าหมายผมคือ10นะฮะโอเคโอเคพร้อมแล้วโรคมะเร็งถือว่าแรงหรือไม่แรงพี่ตาคุณพี่ตาไปคลิปลิ้นก่อนไหมไปคลิปลิ้นก่อนไหมการตาพูดได้ยินว่าคลิปลิ้นคุณได้ยินว่าอะไรคุณได้ยินว่าอะไรอ่ะไม่ได้ฟังคุณได้ดูท่าพี่นี่แหละชอบท่าแล้วโรคมะเร็งถือว่าแรงหรือไม่แรงแล้วโรคมะเร็งถือว่าแรงหรือไม่แรงโรคมะเร็งถือว่าแรงหรือไม่แรงถ้าเอาความเป็นจริงคือโรคมะเร็งถือว่าแรงนะใครเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหผมว่าโอกาสรอดมันก็น้อยถ้าเป็นมะเร็งระยะที่3ที่4เลยแบบเนี้ยถามว่าโรคมะเร็งเนี่ยแรงหรือไม่แรงก็ต้องตอบว่าโรคมะเร็งแรงครับถูกต้องแล้วข้อเดียวสมองเลยครับผมพร้อมคนคิดสั้นกับคนคิดตื้นๆคนไหนอยู่ในอันตรายกว่ากันคนคิดสั้นกับคนคิดตื้นๆคนที่อยู่ในตำแหน่งอันตรายกว่าน่าจะเป็นคนคิดสั้นฮะเพราะว่าคิดสั้นเนี่ยอาจจะทำการฆ่าตัวตายสั้นกับตื้นผมว่าการคิดตื้นๆคือมันอาจจะเป็นโทษนะอาจจะแบบว่าคิดไม่รอบคอบอาจจะโง่เขลาปัญญาอะไรเงี้ยหรือคิดตื้นๆอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับตายแต่ถ้าคิดสั้นเนี่ยคุณรู้จักคำว่าตายด้วยเหรอผมยังมีชีวิตอยู่นั่นสิผมยังไม่ตายแต่ว่าหน้าผมอาจจะเหมือนคนตายแล้วคนคิดสั้นล่ะคนคิดสั้นมันมีสุ่มเสี่ยงโอกาสจะยิงฆ่าตัวตายผูกคอตายโดดตึกตายได้ไงอันนี้คือพวกคิดสั้นคนไหนอยู่ในอันตรายกว่ากันผมว่าคิดสั้นครับถูกต้องเอาแล้วชนะหรือว่าอยู่ที่ข้อนี้ครับคนคิดมากกับคนคิดเล็กคิดน้อยใครเป็นคนคิดน้อยมีอะไรบ้างคนคิดมากกับคนคิดกับคนคิดเล็กคิดน้อยคนคิดมากกับคนคิดเล็กคิดน้อยถามแล้วใครเป็นคนคิดน้อยคนคิดมากคิดมากโอ้คิดมากเลยเครียดมากเลยคิดน้อยคนคิดเล็กคิดน้อยน้อยคิดเล็กคิดน้อยใครเป็นคนคิดน้อยคนคิดเล็กคิดน้อยครับก็เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยคนคิดเล็กน้อยคือคนแบบไหนอ่ะคิดไปหมดอ่ะคือเจออะไรเห็นอะไรความคนคิดไปทุกเรื่องเลยอันนี้คือมากหรือน้อยมากอันนี้เขาตายยังไม่ตายแต่ว่าอีกไม่นานหรอกครับอะไรเนี่ยใช่ไหมบอกเลยคิดเล็กคิดน้อยวะเนี่ยใช่ผมสับสนนี่แหละสับสนไอ้ตรงน้อยนี่แหละก็มันน้อยมากเลยแสดงว่าต้องมากไม่ใช่แสดงว่ามากแสดงว่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีเลยแสดงว่าผมเป็นคนคิดมากอย่างเงี้ยคุณทั้งคิดมากและทั้งคิดเล็กคิดน้อยแสดงว่าผิดสิคิดผิดด้วยโอ้ตายบอกมาเสียดายมากเลยชนะก็ไม่ได้ชนะก็ไม่ได้แค่เสมอด้วยไม่เคยเล่นด้วยอ่ะคิดเล็กคิดมากคิดน้อยไม่คือผมอยากจะบอกว่าถ้าเราชนะน้องเลยเดี๋ยวน้องจะไม่กล้ามาอีกไปเคลียร์กันเองแล้วกันใครอ่ะไม่กล้า
บอกเมื่อกี้พี่เลิฟโอ้โหจะรอดีเลยเดี๋ยวจะรอบอกว่าถูกไหมคิดมากแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยใครเป็นคนที่คิดน้อยๆแต่นี่เข้าไปจับคำว่าน้อยๆไปตรงคิดเล็กคิดน้อยๆใช่ๆมันก็เลยคิดว่าเป็นความหมายเดียวกันจริงสลับกันต้องไปคิดมากแล้วอะไรทำให้คุณงงล่ะผมว่าน่าจะเป็นความสวยความน่ารักของคาร่าแล้วก็น้องแอร์ล่ะครับเดี๋ยวเข้ามา3คนแล้วหนูว่าอีกคนนึงใครฮะเป็นผู้ชายเห็นปะเนี่ยเห็นผมก็เนี่ยผมนึกว่าน้อง2คนมากับสัมภเวสีครับนี่คือรายการโหดผีหรือเปล่าคะใช่มั้ยเยอะแล้วเราก็จะอายถ้าชนะ 2-0 ค่ะถ้าจำเป็นต้องชนะผู้ชายคนนี้จำเป็นนะถ้าจำเป็นแต่เราเก่งไงจะทำยังไงดีแต่ว่าสิวอ๋อที่เราว่านี่ก้อนอะไรก้อนสิวได้คำตอบแล้วนี่เรื่องก้อนให้คุณผู้ชมขอให้แอร์ชนะพี่ก้อนไอ้ป๋องนี่ก้อนผมไม่ได้คิดหน้ามันพูดตรงผมบอกกับทีมคุณยังไม่ได้อะไรเลยผมผิดหวังกับพี่ป๋องมากคือผมกะว่าคือผมกับพี่ชนะเลยนะเพราะว่าข้อ3พี่ต้องใช้เวลานิดเดียวพี่คุ้นเคยอยู่แล้วอ่ะข้ออะไรข้อไหนอ่ะเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วครับคุณทำไมคิดนานอ่ะลูกยังเล็กอยู่เลยอยู่ก็ไปแช่งคุณป๋องเฉยเลยนะครับคุณก๊อฟว่าแต่ทีมแชมป์ขาดความสามัคคีกันแบบนี้แล้วอย่างนี้จะรักษาบัลลังก์ไว้ได้ไหมเลยครับนี่พรุ่งนี้มาดูชะตากรรมของพวกเขากันต่อครับอะไรอ่ะพี่ขอเดินแบบโปรโมชั่นแพ้แสงเหรอเขาเริ่มโปรโมชั่นเอาไปเล่นที่บ้านไหมทีมงานบอกว่าดูผมเนี่ยไม่ท็อปฟอร์มเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนแบบกลัวความรักเข้าตาอะไรเงี้ยครับผมต้องปิดไว้หน่อยนึงไม่ใช่ว่าจะจำศพได้ใช่ไหมแอรินแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสแอร์กี่อะไรมีอยู่ที่บ้านคุณก๊อฟแอรินไม่มีที่บ้านครับน่าใจเหรอแอรินมีแต่ในใจเท่านั้นแอร์โฮสเตสที่บ้านก็ไม่มีเพราะว่าซื้อคอนโดให้ต่างหากแอร์กี่ยิ่งไม่มีใหญ่เลยเมียผมทั้งสาวทั้งสวยรักเมียคนเดียวมีกำลังใจยังไงไหมฮะป้าเจ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยเหรอมีอยู่แค่นี้